สวัสดีครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าตาเตชิโฮกันตาเมนะครับซึ่งอยู่ในท่าเนวาซ่าของ iMac Dojo นะครับเลเวลที่2ท่าที่4นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือคุกเข่านะครับวิธีการนำลงไปท่านี้ก็อาจจะล้วงไปด้านหลังเขานะครับนั่งอย่างนี้ก็ได้ล้วงเสร็จปุ๊บเราแขนนะครับล้วงเข้าไปใต้ขาหรือว่ากิ้งนะครับนะครับแล้วค่อยๆไต่ขาขึ้นไปล็อกไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแบบต่อไปนะครับก็จะอยู่ในโพซิชันที่เรานั่งเราเขาคุกเข่าเหมือนเดิมนะครับคุกเข่าลงมาสองครั้งเข้ามาแล้วก็จะดึงเข้ามานะครับพร้อมกับรัดตรงเอวไว้ให้ล้มไปทีนี้ก็เอาขาเบี่ยงขึ้นมาครับทีนี้ค่อยๆจัดท่าไปเรื่อยๆนะครับกดเอาอกกดเอาไว้แล้วจัดท่าเข้ามาก็ได้อยู่ในโพซิชันที่ล็อกได้นะครับสมมตินะครับว่าเราล็อกอยู่แล้วโดนฮับกาดล็อกท่าตาเตนะครับลองให้หุ่นลงไปนอนล็อกอยู่นะครับนี่คนเกี่ยวไว้ในกดยูโดอย่างนี้มันจะไม่จับเวลานะครับวิธีแก้ก็คือเราเอาแขนเขานะครับให้มันอยู่ฝั่งนี้ได้ทีนี้ลองเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับเราดูมุมมาฝั่งนี้สมมตินะครับเปลี่ยนมาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเราดึงเสื้อนะครับดึงเสื้อเข้าออกมาทีนี้ปลายเสื้อนะครับเอามาให้ถึงมือแขนนี้แล้วดึงเอาไว้มันจะแน่นขึ้นนะครับทีนี้เราเอาขาซ้ายไปช่วยดันขาขวาให้โดนเกี่ยวอยู่นะครับให้หลุดแล้วขึ้นมาแล้วก็กลับมาท่าเดิมนะครับถ้าอย่างนี้ในยูโดก็จะเป็นการจับเวลาต่อแล้วนะครับครับต่อไปนะครับจะทำในโพซิชันที่เรากำลังไล่ได้เปรียบเขาให้เขาคุกเข่าลงนะครับเราอยู่ข้างบนคุกเข่าลงสองข้างแล้วจับตรงนี้ครับเราปกแล้วพยายามลากลงลากเขาลงแล้วพร้อมเอาข้อมือนะครับยัดเข้าไปใต้คางเขานะครับนี้แต่ปุ๊บเอาแขนเราล้วงเข้าไปตรงนี้นะครับพร้อมกิ้งทีนี้เราก็พยายามเอาขาข้างซ้ายนะครับยกขึ้นมาได้แล้วก็จะล็อกได้แล้วนะครับพยายามจัดท่าไปเรื่อยก็จะได้เราสามารถเชือดไปเลยก็ได้เพราะว่าแขนเราติดอยู่ตรงคอเขานะครับนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ